This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คำพูดนี่สำคัญนะคะการชื่นชมเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงคือหลายคนเนี่ยพอเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยคนไทยอ่ะมีภาษาอะไรที่มันเจ็บปวดมากในเรื่องของการแดกดัน ในเรื่องของการประชดประชันเพราะนั้นบางทีพอเราสนิทกันเกินไปหรือเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยบางทีเราก็ชอบใช้คำประชดประชันหรือแดกดัน อย่าเลยนะคะเป็นข้อห้ามการเป็นแฟนกันไม่ได้แปลว่าเรามีสิทธิในเนื้อตัวของเขานะคะแต่ละคนยังมีสิทธิในเนื้อตัวของเขาที่จะให้แตะต้องได้แค่ไหนต้องให้สิทธิในเรื่องของตัวตนของเขาเนื้อตัวของเขาเขาจะให้เราแตะต้องหรือไม่ให้แตะต้องเป็นสิทธิของเขาไม่ใช่คุณมาอ้างสิทธิ์ว่าคำว่าเป็นแฟนแล้วคุณจะทำอะไรกับเขาก็ได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastมาค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะคุณผู้ฟังฟังแล้วได้ประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายจะชอบนะคะถ้าเกิดว่าได้เจอแบบนี้อ้อนยังไงให้เขารักเขาหลงนะคะเรื่องนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์วิภาดิโลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้เป็นหัวข้อที่แค่อ่านหัวข้ออ่ะก็รู้สึกแบบยิ้มอ่ะรู้สึกว่าเออมันก็คงจะเป็นกริยาที่มีความน่ารักในอีกรูปแบบหนึ่งของการทำกับคู่รักทำกับคนในครอบครัวหรือกับใครอะไรยังไงก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเชิงแนวของความเป็นคู่รักกันสักนิดนึงนะคะอ้อนยังไงคะอาจารย์ให้แบบเขารักเขาหลงอ่ะเพราะแต่ละคนเนี่ยก็มีบุคลิกที่แตกต่างกันออกไปบางคนชอบให้อ้อนบางคนบอกอุ๊ยอย่ามาอ้อนเลยจริงๆอาจจะแอบเขินอยู่ก็ได้เนาะใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแม้ยุคนี้เป็นยุคที่คนนิยมเลี้ยงแมวเนาะนะคะจันทุภาอยากจะบอกว่าเวลาแมวมันตกทาสสำเร็จเนี่ยทาสแมวจะรู้ดีใช่ไหมคะใช่วันนั้นเวลาที่แมวตกทาสสำเร็จเนี่ยมันก็คล้ายๆกันกับการอ้อนนี่แหละค่ะแต่วิธีการเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่เราคิดเสมอไปค่ะคือคุณสุรีพรจะคิดถึงคนที่อ้อนเนี่ยว่ายังไงคะไปกังเง้ากังเง้าเสียงพูดจาเสียงสองเสียงสามอ้อนเซาะฉอเลาะต้องเอาตัวเราไปแบบไปข้างๆไปสีไปอะไรให้มันรู้สึกแบบเหมือนแมวอ่ะเหมือนเราเป็นแมวอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปอ๋อไม่ใช่เสมอแมวบางตัวเนี่ยหยิ่งมากจับไม่ได้ไม่ให้แตะเลยชัดใสแต่ทำไมตกท่าสำเร็จล่ะเอ๊ะแสดงว่าบางทีการจะไปตังเงี้ยวตังเงี้ยวอย่างเดียวก็อาจจะไม่ใช่นะคะเพราะนั้นการอ้อนเนี่ยไม่ใช่อ้อนแบบที่พวกเราคิดเสมอไปนะคะจริภาขอเสนอสัก10อย่างของการอ้อนนะคะที่ทำแล้วแฟนจะรักแฟนจะหลงซะส่วนใหญ่อันนี้เราต้องคุยว่าเป็นแฟนกันแล้วนะคะถูกไหมฮะเราใช้คำว่าแฟนรักแฟนหลงถูกไหมการอ้อนนี่คือมันไม่ใช่แบบเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเหรอคะอาจารย์มันมีสิบแบบเลยโอ้มีหลายแบบค่ะนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่ที่ว่าจุดประสงค์ของเราหรือเป้าหมายของการอ้อนเนี่ยบุคลิกเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมคะถ้าเราไปกังแง้วกังแง้วพันหน้าพันหลังพันแข้งพันขามากๆเนี่ยบางคนบอกรำคาญนะฮะแต่บางคนเนี่ยน้อยไปก็บอกโอ้โหไม่หวานเลยอ่ะไม่มุ้งมิ้งเลยอ่ะหมดโปรแล้วเหรอเธอถึงทำกับฉันอย่างนี้นะคะเพราะนั้นเรามาดูว่าวิธีอ้อนเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับบุคลิกของกลุ่มเป้าหมายเราใช่ไหมใช่บุคคลเป้าหมายของเราว่าเป็นแบบไหนคนที่เราจะไปอ้อนนะนะคะเพราะนั้นคนก็มีความชอบแตกต่างกันถูกไหมคะใช่ลองเสนอ10แบบนะคะอันนี้คือใช้ได้ทั้งหญิงกับชายเลยได้ค่ะได้ทั้งสองเพศนะคะเพราะว่าเราก็อยากจะให้ผู้ฟังของเราเนี่ยทั้งสองเพศได้เข้าใจอุ้ยอาจารย์เดี๋ยวนี้เรามีหลายเพศแล้วนะคะ LGBTQ+ แล้วก็เติมมาอีกอะไรเงี้ยใช้ได้หมดใช้ได้หมดค่ะไม่ว่าท่านจะเป็นเพศไหนก็ตามนะคะแต่ว่าท่านปรับให้เข้ากับตัวท่านและกลุ่มตัวบุคคลเป้าหมายของท่านด้วยมันมีคำถามก่อนที่อาจารย์จะบอกแต่ละแบบว่าอย่างบางคนไม่เคยอ้อนบุคลิกแบบอ้อนไม่เป็นเลยบุคลิกเป็นคนแข็งๆอย่างบางคนอาจจะเป็นคนแบบอ้อนเก่งบางคนอาจจะแบบว่าชอบให้อ้อนนะแต่แบบก็เอ้ยก็เขินน่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลากหลายรูปแบบคำตอบก็คือลองฟังให้ครบทั้ง10แบบก่อน
นะคะ10วิธีการก่อนว่าอันไหนล่ะคะที่มันจะตรงกับสิ่งที่เราคิดไว้ในใจหรือเรารับได้เขารับได้เราจะชอบแบบไหนนะคะหรือจะทำหมดเลยทั้ง10อย่างก็ได้นะคะค่ะอย่างแรกเลยนะคะแค่คำว่าอ้อนหรืออ่อยแบบน่ารักน่ารักอ่ะนะคะนั่นก็คือขยับเข้าไปใกล้อีกนิดอีกนิดนะคะคอยเกาะแกะนะคะแตะต้องตามโอกาสแตะนิดแตะหน่อยนะคะเช่นพอจะไปด้วยกันแตะศอกหน่อยนะคะหรือว่าจุงมือนิดนึงตอนจะข้ามถนนอะไรก็แล้วแต่นะคะใกล้เข้าไปอีกนิดชิดเข้าไปอีกหน่อยแต่ไม่เกะกะเข้าใจไหมคะไม่ได้เกะกะแบบนัวเนียพันหน้าพันหลังจนหน้าลำคาญแต่อย่างน้อยที่สุดหนึ่งอยู่ในสายตาใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าแตะได้ก็แตะต้องตามโอกาสเพราะว่าการสัมผัสนั้นเนี่ยมันเป็นสื่อนะคะเป็นสื่อของความสัมพันธ์อยู่แล้วเอางี้แล้วกันมันมีความก้ำกึ่งกับการที่แบบว่าแตะแล้วเราบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยโดนคุกคามอ่ะอาจารย์อย่าลืมนี่เขาเป็นแฟนกันยังอ๋อเป็นแฟนแล้วเรากำลังพูดถึงคนเป็นแฟนกันแล้วหรือเริ่มชอบพอกันแล้วถูกไหมคะแต่ถ้ายังไม่ได้ชอบพอคุณไปแตะเขางั้นไม่ได้เออบางคนเราไม่ได้ชอบนะอีสิทธิ์ถูกตบแนวตะปบนะจ๊ะนะคะอย่างที่สองส่งสายตาปิ้ง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 ค่ะนะคะไม่ว่าจะอยู่ออฟฟิศเดียวกันตึกเดียวกันเดินสวนกันหรือว่ารับประทานอาหารในโรงอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามมือเหลือบมองเขานานๆหน่อยยิ่งถ้าอยู่ในออฟฟิศที่อยู่ในลานสายตาที่เห็นได้เนี่ยไม่รู้ว่ามันมองไปมองมาเดี๋ยวมาเจอกันอีกแล้วสายตาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้ามีโอกาสนอกจากส่งสายตาปิ้งปิ้งปิ้งแล้วเนี่ยนะคะเหลือบมองเขานานๆหน่อยไม่ใช่มองแป๊บแล้วหลบตานะคะแต่มองเหมือนกับทำอะไรก็มองยิ้มให้กันนิดนึงพยักหน้าให้กันหน่อยแล้วทำงานต่อส่งซิกหรือบางทีถ้ามีโอกาสเนี่ยเดินผ่านข้างหลังเขาเนี่ยก็แอบกระซิบอ้อนๆหน่อยคิดถึงนะอะไรอย่างเงี้ยเดินผ่านก็ส่งเสียงสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่สามค่ะเอาใจใส่นะฮะคอยเอาใจไม่ใช่แค่เอาใจกันช่วงโปรโมชั่นที่เป็นแฟนกันอยู่นะฮะแต่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอแม้แต่เรื่องเล็กน้อยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสังเกตรู้สึกว่าเขาเนี่ยคอยสังเกตเราตลอดเวลาว่าเราต้องการอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเล็กน้อยเช่นสมมติว่าเขาทำงานอยู่แล้วดินสอมันทู่เงี้ยนะคะเราก็เดินมาใกล้ๆแล้วก็วางเครื่องเหลาดินสอไว้ให้สมมตินะคะ อะไรอย่างนี้ไปเหลาเอามาวางไว้ให้ก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามากไปเดี๋ยวเจ้านายจะว่าแต่หมายถึงว่าให้สังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆของเขาหรืออะไรเขาแตกหักเสียหายไปเนี่ยเราก็มีของใหม่มาเปลี่ยนให้หรือมีดอกไม้มาวางทุกวันในแจกันหรืออะไรอย่างเนี้ยนะคะเพราะนั้นไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆที่ใส่ใจแบบเนี้ยนะคะมันก็ทำให้เราสื่อถึงกันใช้คำว่าอะไรล่ะใส่ใจกันและกันว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเดินมาเห็นเขาเครียดๆเนี่ยเดินผ่านหน่อยก็เอามือบีบหลังนิดนึงบีบตรงไหล่ช่วยบีบนวดให้หน่อยนะคะหรือบางทีก็เห็นเขายุ่งจนไม่ได้ลงไปกินข้าวซื้อข้าวมาให้ไหมมาวางบนโต๊ะอาจจะเป็นแซนด์วิชเป็นอะไรงี้นะหรือว่าไปทำกับข้าวให้กินที่บ้านเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าใส่ใจโดยเฉพาะผู้ชายที่ทำกับข้าวได้นะมีเสน่ห์นะว่าไหมหรืออย่างน้อยผู้ที่สุดก็เห็นว่าพยายามทำอ่ะถึงมันจะไม่เข้าท่าก็เหอะแต่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะทำให้นะคะผู้หญิงอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังทางเพศกันอยู่แล้วว่าน่าจะทำกับข้าวเป็นน่าจะนะน่าจะนะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ใส่ใจกันและกันแล้วก็คือเอาจริงๆนะบอกได้เลยว่าผู้หญิงจะแพ้ทางเรื่องการใส่ใจค่อนข้างมากเลยเล็กๆน้อยๆสะสมไปเถอะผู้หญิงเนี่ยชอบความใส่ใจเรื่องเล็กๆได้ก่อนไหมคะแต่ผู้ชายเนี่ยชอบเรื่องใหญ่ๆนะคะเพราะนั้นไอ้เรื่องกระจุกกระจิกเนี่ยถ้าผู้ชายทำได้ใส่ใจได้แม้แต่จำวันเกิดได้อะไรได้โอ้โหผู้หญิงจะเก็บรายละเอียดหมดวันที่เจอกันวันแรกคือวันอะไรอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายไม่ได้ใส่ใจเรื่องเหล่านี้เลยนะคะเพราะนั้นก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของกันและกันด้วยใช่ใช่นะคะค่ะประเด็นต่อไปก็คือในเรื่องของการหัดชื่นชมเขาหรือเธอให้มากนะคะคำว่าชื่นชมนั่นก็คือถ้าเขาทำอะไรเนี่ยได้สำเร็จเช่นเรารู้ว่าเขามุ่งมั่นเรื่องนี้มากเลยแล้วเขาทำได้สำเร็จเนี่ยนะคะเราก็ชื่นชมเขาแต่เป็นแบบธรรมชาตินะคะไม่ใช่เวอร์แบบ
โอ้ยยอยศกันอุตลุดงั้นไม่ใช่นะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยแล้วเราชื่นชมในสิ่งที่เขาทำสำเร็จเนี่ยเขาจะรู้สึกเขิมและภาคภูมิใจนะคะเราอาจจะใช้คำพูดที่หวานหูชื่นชมเขานะคะใช้ประโยคที่ดีๆทำให้เกิดความสบายใจทุกครั้งที่เขาทำสำเร็จคำพูดนี่สำคัญนะคะการชื่นชมเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงคือหลายคนเนี่ยพอเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยคนไทยอ่ะมีภาษาอะไรที่มันเจ็บปวดมากในเรื่องของการแดกดัน ในเรื่องของการประชดประชันซึ่งชาติอื่นไม่มีนะ อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะนั้นบางทีพอเราสนิทกันเกินไปหรือเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยบางทีเราก็ชอบใช้คำประชดประชันหรือแดกดัน อย่าเลยนะคะเป็นข้อห้ามนะคะ เพราะนั้นยิ่งเขาตั้งใจเขาหรือเธอคนนั้นตั้งใจทำในสิ่งใดมากเนี่ยอย่าไปขัดขวางอย่าไปพูดทำให้ลดกำลังใจนะคะแต่ต้องให้กำลังใจแล้วถ้ายิ่งเขาทำสำเร็จในชื่นชมก็ให้มากๆอันเนี้ยต้องดูเป็นเรื่องที่เขาจะทำด้วยไหมคะว่าเอ้ยถ้าเกิดมันอยู่ในโมเมนต์ที่อาจจะมีเกิดความเสียหายเกิดอันตรายหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรจะไปเขาค้างขนาดนั้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่ดีอ่ะที่เขาทำในแง่ของงานหรือในแง่ของสิ่งที่เขามุ่งมั่นที่จะทำอยู่แล้วส่งเสริมไปเลยส่งเสริมเลยนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมผิดทำนองครองธรรมนี่เราก็ไม่โอเคหรอกนะคะเป็นแฟนที่ดีเราก็ควรจะคัดค้านกันหรือทักท้วงกันโอ้ยพอท้วงไปคัดค้านปุ๊บเอาละเป็นเรื่องเลยนะคะก็ต้องดูตามสถานการณ์นะคะถ้าอย่างนั้นนะคะประเด็นต่อไปก็คือมันแสดงความรักเมื่ออยู่ด้วยกันค่ะตามความเหมาะสมนะคะอันนี้หมายถึงเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่ต่อหน้าคนอื่นนะเดี๋ยวจะโดนเขาหมั่นไส้เอานะคะก็คือเช่นการกอดการหอมแก้มการจับมือการนั่งใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนไม่เหินห่างกันจนเกินไปนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าสำหรับคู่ที่คบกันไปยาวๆแล้วเนี่ยบางทีมันจะมีความรู้สึกว่าชินชาอย่าให้มันรู้สึกชินชาแต่ต้องให้รู้สึกใหม่เสมอนะคะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าก็ต้องมีระยะการรักษาระยะห่างขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของคุณนะคะไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นแฟนกันวันแรกเอาแล้วนะคะมันกอดกันจูบกันอะไรแบบที่มันมากเกินไปอย่างนี้มันก็ไม่โอเคคือบางคนอาจจะแบบว่าชอบแนวสกินชิปคือขอให้ได้แตะให้โดนให้แบบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคู่ของเราว่าชอบหรือเปล่าชอบหรือเปล่านะผู้หญิงบางคนเนี่ยเป็นแฟนแล้วเขาก็ยังไม่โอเคนะเพราะการเป็นแฟนกันอยากให้คุณผู้ชายเข้าใจอย่างนี้นะคะทั้งคุณผู้ชายทั้งคุณผู้หญิงเนี่ยต่างเข้าใจกันว่าการเป็นแฟนกันไม่ได้แปลว่าเรามีสิทธิในเนื้อตัวของเขานะคะเข้าใจไหมคะแต่ละคนยังมีสิทธิในเนื้อตัวของเขาที่จะให้แตะต้องได้แค่ไหนไม่จำนิพาไม่ชอบเลยคำพูดที่บอกเป็นแฟนกันแล้วไม่มีเซ็กด้วยกันเป็นแฟนทำไมไม่ได้รักกันเหรออะไรเงี้ยชอบพูดแบบนี้มันไม่ใช่นะคะเพราะว่าในเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามีความรักแล้วจะให้เซ็กได้เลยมันยังมีอีกหลายขั้นตอนเพราะฉะนั้นการเป็นแฟนกันเนี่ยต้องให้สิทธิ์ในเรื่องของตัวตนของเขาเนื้อตัวของเขาเขาจะให้เราแตะต้องหรือไม่ให้แตะต้องเป็นสิทธิ์ของเขาไม่ใช่คุณมาอ้างสิทธิ์ว่าคำว่าเป็นแฟนแล้วคุณจะทำอะไรกับเขาก็ได้ไม่ได้นะคะมันมีที่ไปเคยเห็นอันนี้ไม่รู้เขาทำคอนเทนต์เล่นๆหรือเปล่านะคะเขาจะบอกว่าไปบ้านผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยคืออ่ะแต่ผู้ชายไม่ทำอะไรเลยนะคือถ้ามองในอีกมุมหนึ่งเหมือนผู้ชายให้เกียรตินะคะก็ดูทีวีดูอะไรกันไปแต่ว่าความรู้สึกของไม่แน่ใจว่ามันเป็นยุคสมัยใหม่หรือเปล่าในมุมมองความคิดของที่ผู้หญิงเขาจะรู้สึกว่าอ้าวไม่เห็นทำอะไรเลยอะทำไมไม่ทำมาแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันต้องทำดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นคอนเทนต์หรือว่ามันเป็นความรู้สึกจริงๆที่แบบว่าก็อันนี้ก็ตอบไม่ได้นะคะว่ายังไงเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับแนวคิดของผู้หญิงคนนั้นด้วยแล้วแต่ละคนแต่ละคนเพราะผู้หญิงบางคนเขาก็ไม่ได้มีแนวคิดแบบนั้นนะคะจันทิพายังเจอผู้หญิงอีกเยอะนะคะที่ตั้งใจจะรักษาพรหมจรรย์จนถึงวันแต่งงานหรือว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ใช่จริงๆแล้วก็ยังเจอผู้ชายอีกหลายคนที่เขาจะไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่เขาไม่มั่นใจได้ก่อนไหมคะไอ้คำว่ามั่นใจตรงนี้มันอาจจะไม่ได้แปลว่าถึงขั้นแต่งงานแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่เขาจะอาจจะจบกับผู้หญิงคนนี้แหละนึกออกไหมคะหรือว่าเขาคิดว่าจะปักหลักปักฐานกับผู้หญิงคนนี้แล้วเพราะเขากลัวว่ามันจะเกิดผลข้างเคียงนึกออกไหมคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เจ้าหน้าที่ยังเจอคนอีกเยอะอย่าไปคิดว่าผู้หญิงผู้ชายในสมัยนี้เขาจะมั่วเซ็กกันอุตลุดไม่จริงนะคะถ้าที่เจ้าหน้าที่พบนะคะยังมีหลายคนที่เขาก็ยังเห็นเรื่องเซ็กเป็นเรื่องสำคัญหลายคนที่ยังมองว่าการมีเซ็กนั้นไม่ใช่
เฉพาะคนที่เราอยากจะมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวอย่างที่บอกอ่ะเขาไม่ได้พูดถึงการร่วมเพศแต่เขาพูดถึงการร่วมรักเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องพร้อมทั้งกายและใจเขาถึงจะให้คือมันต้องรู้สึกรักจริงๆแหละมันถึงจะนะคะเพราะนั้นยังมีคนที่คิดอย่างนี้อีกเยอะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่คนที่เขาคิดแบบในคอนเทนต์ที่คุณสุรีพรว่าเนี่ยเขาก็อาจจะมีแนวคิดทางตะวันตกนะคะที่ค่อนข้างจะตะวันตกมากก็คือผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันก็ต้องมีอะไรกันสิเหมือนกับการมีเซ็กซ์เหมือนกับกินข้าวดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวด้วยกันซึ่งอีกหลายคนเขาบอกไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าการเป็นแฟนกันไม่ได้แปลว่าคุณมีสิทธิ์ในเนื้อตัวของเขาทั้งสองฝ่ายนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องดูกันต่อไปค่ะทีนี้พอมาอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการอ้อนโดยการที่เราเนี่ยต้องดับเป็นได้หลายบทบาทอะนะคะตามสถานการณ์ที่เขาหรือเธอต้องการเช่นบางทีก็เป็นเพื่อนที่รู้ใจนะบางทีก็ต้องเป็นพี่สาวบางทีก็เป็นพี่ชายที่คอยปกป้องนะบางทีก็ต้องเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำช่วยแก้ไขปัญหานะคะดูแลกันยามเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นพยาบาลส่วนตัวด้วยซ้ำไปเพราะนั่นนี่คือวิธีการอ้อนนะคะที่เราจะเข้าถึงคนคนนั้นได้ทุกบทบาทได้ก่อนไหมนะครับเราอยากจะเป็นเวลาที่เขากำลังเจ็บปวดรวดร้าวมาเราก็โอ้โหเป็นนางพยาบาลคอยประคบประหงมนึกออกไหมฮะเวลาที่เขาต้องการคนที่เขาจะแสดงความเป็นฮีโร่ของเขาหรือเป็นผู้ปกป้องเราก็จะเป็นน้องน้อยนึกออกไหมฮะเป็นน้องน้อยที่อ้อนเขาว่าพี่ช่วยหนูหน่อยนะมีพี่ชายคนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาเป็นน้องน้อยบาดเจ็บมาเราก็อาจจะต้องเป็นพี่สาวพี่ชายให้เขาค่ะนะคะเป็นเพื่อนที่เขาพูดได้ทุกเรื่องนะคะเป็นคนคอยปรึกษาคอยให้คำแนะนำแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือวิธีอ้อนที่เข้าถึงได้ดีทีเดียวนะคะเพราะคุณจะสังเกต คุณสุริพรจะสังเกตว่าบางคนเนี่ยสมมติว่าเป็นมีผู้ชายคนหนึ่งไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งนะคะแล้วผู้หญิงนี่มีเพื่อนผู้ชายก็ไปปรึกษากับเพื่อนคนนี้ตลอดเลยว่าเนี่ยจะยังงั้นอย่างนี้ยังไงจะจีบผู้หญิงคนนี้ปรากฏว่าไอ้คนที่จีบจริงๆไม่ได้แต่งหรอกมาแต่งกับเพื่อนนี่แหละที่ปรึกษานี่แหละเพราะว่าเข้าใจรู้นู่นนี่นั่นใช่เป็นให้เธอได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะนี่มันก็เป็นวิธีอ้อนอีกแบบนึงเหมือนกันอ๋อนี่คือเรียกว่าอ้อนเหรอคะเนี่ยบอกแล้วว่าอ้อนไม่ใช่แค่เสียง2เสียง3แล้วก็มานัวเนียโนเนียนั่นไม่ใช่วิธีอ้อนที่รู้จังหวะของชีวิตอะค่ะนะคะอันต่อไปนะคะบางทีเราต้องสร้างความตื่นเต้นให้บ้างนะคะเซอร์ไพรส์ให้เธอหรือเขาบ้างนะคะเช่นเราเคยแต่งตัวเป็นยายชีอยู่เรื่อยๆมีอยู่มาวันหนึ่งมีโอกาสพิเศษเราก็แต่งตัวเซ็กซี่ไปกับเขาบ้างสายเดี่ยวมาสายหลุดมานะคะหรือหล่อเลิศเอาใจเธอหรือเขาบ้างหรือเคยกินไปกินข้าวด้วยกันที่ก๋วยเตี๋ยวข้างทางทุกวันทุกวันทุกวันมีอยู่วันหนึ่งเราก็อาจจะชวนไปกินร้านอาหารหรูๆบรรยากาศดีๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ได้เยอะแยะหลายร้อยเรื่องมากเลยนะคะแต่ก็ทำให้ชีวิตมันกระชุ่มกระชวยตื่นเต้นบ้างนะคะโดยที่ตัวเรานี่แหละทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนะคะพยายามหากิจกรรมอะไรที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดกันหรือกิจกรรมพิเศษที่ได้ทำด้วยกันเพื่อสร้างความทรงจำดีๆนะคะแล้วก็สร้างสีสันในชีวิตให้กับกันและกันเช่นผู้ชายเนี่ยเป็นคนชอบฟิตหุ่นมากเลยพอถึงเวลาไปแล้วฟิตเนสผู้หญิงก็ปล่อยไปฉันไม่ชอบอะของอย่างนี้แต่อยู่มาวันนึงเราก็อาจจะบอกไปด้วยมาเรามาฟิตด้วยกันเราก็มาไปฟิตเนสด้วยกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าเกิดอยู่ๆวันนึงเราอยากไปแล้วเขาบอกไปทำไมเราก็อาจจะบอกว่าคือผู้ชายที่ไปฟิตอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูคู่ของเราด้วยนะคะว่าเขาอาจจะมองว่าเราไม่เอาจริงหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าหรือเรามีจุดมุ่งหมายอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะหรืออ๋อว่าไปดูเขาว่าไปออกกำลังกายจริงแต่เราก็ต้องให้เขาเห็นว่าไม่ใช่เราไปจับผิดแต่กิจกรรมตรงนี้ที่ธนวิภาพูดหมายถึงว่าเราสมัครใจที่จะไปเองนะฮะลองไปทำด้วยกันว่าทำไมเขาติดใจมากนักแล้วดีซะอีกเพราะอะไรคะเขาจะเป็นคนแนะนำเราถูกไหมคะว่าเข้าไปก่อนเนี่ยเขาจะแนะนำเราว่าอะอย่างนี้ไปยังไงหรือเราจะไป เล่นกีฬาอะไรหรือจะไปว่ายน้ำหรือจะไปอะไร
ในกิจกรรมที่เขาชอบแล้วเราไม่เคยไปด้วยพอเราไปด้วยเขาอาจจะรู้สึกดีขึ้นเผลอๆเขาอาจจะมีมุมห่วงเราก็ได้นะใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็คือการอ้อนอีกแบบนึงนึกออกไหมฮะอ้อนที่จะทำกิจกรรมด้วยกันอะไรด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะ อันต่อไปค่ะเว้นระยะห่างให้กันและกันบ้างเห็นไหมคะว่าการอ้อนไม่ใช่การติดตัวต้องเปิดโอกาสให้เขาหรือเธอนะเป็นตัวเองนะคะได้อยู่กับครอบครัวบ้างอยู่กับเพื่อนเขาบ้างกวนเพื่อนสนิทเขาบ้างอะไรเงี้ยนะคะคนเราไม่ได้ต้องอยู่ตัวติดกันตลอดเวลาไม่งั้นเนี่ยมันจะอึดอัดนะคะเพราะฉะนั้นการอยู่ห่างกันบ้างเป็นระยะเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยคิดถึงกันมากขึ้นเพราะนั้นต้องปล่อยให้ต่างคนเนี่ยมีพื้นที่ส่วนตัวด้วยนี่ก็เป็นวิธีอ้อนอีกวิธีหนึ่งแต่การปล่อยตรงเนี้ยไม่ได้แปลว่าเราละเลยเขานะคะเช่นสมมติว่าเขาไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็อาจจะกลับมาแล้วเราก็ถามเป็นไงหนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ใช่โทรเช็คนะว่าไปจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมันกลายเป็นโทรจิกไปอีกนะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันเป็นวิธีการอ้อนแบบต่างๆซึ่งจริงๆมันคือการอ้อนทั้งนั้นแหละแต่ต้องรู้จังหวะรู้เชิงนะคะรู้ว่าคนของเราชอบอะไรไม่ชอบอะไร นะคะอย่างนี้เป็นต้นโอ้แต่คือเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้คุยเนี่ยจะยังเข้าใจว่าการอ้อนยังคงต้องเสียง2เสียง3การเอาตัวไปแบบวอแวนัวเนียนัวเนียไม่ใช่เลยค่ะนะคะเพราะยังจันวิภามีตัวอย่างของหลายคนนะคะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตที่เคยเจอเนี่ยผู้ชายบางคนเนี่ยอ้อนใครไม่เป็นหรอกเพราะว่ามีลักษณะเหมือนตะลสีนึกออกไหมนะคะที่แบบเนี้ยเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวไม่พูดกับใครไม่อะไรกับใครแต่เสร็จแล้วในที่สุดก็ได้แต่งงานไม่น่าเป็นไปได้เลยเนาะแต่งงานก็ต้องไม่ใช่ฝ่ายตัวเองจีบก่อนแน่นอนเข้าใจไหมคะใช่ก็จะเป็นฝ่ายหญิงนี่แหละเข้าไปอ้อนแบบถูกจังหวะถูกกาละถูกเทศะและในที่สุดตะลสีก็ตะบะแตกอย่างที่บอกอะค่ะนะคะมีเยอะค่ะที่เป็นแบบนี้เพราะนั้นวิธีก็อ้อนเนี่ยมันไม่ใช่นัวเนียอย่างที่คุณสุริพรเข้าใจนะคะแล้วอย่างถ้าเกิดว่าบางคนบุคลิกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเก่งเนาะส่วนใหญ่ถ้าพูดคำว่าอ้อนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนึกภาพเป็นผู้หญิงอ้อนผู้ชายจะมากกว่าแต่แบบเป็นผู้หญิงบุคลิกที่แบบโอ้เป็นผู้นำสไตล์ไม่น่าจะแบบมุ่งมิ่งอ้อนหรืออะไรแบบนี้เลยเนี่ยแต่ผู้ชายอยากให้ผู้หญิงแบบเนี้ยอ้อนนั่นแหละค่ะคือจุดที่ทำให้ผู้หญิงเวลาที่ผู้ชายเขาอยากเห็นผู้หญิงที่เป็นผู้นำแบบเนี้ยอ้อนเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกฮึกเหิมได้ก่อนไหมฮะฮึกเหิมในแง่ที่ว่าผู้หญิงที่เคยเป็นผู้นำขนาดเนี้ยนะแกร่งขนาดเนี้ยนะไม่เคยทำหญิงกับใครนะแต่ทำกับเขาคนเดียวภูมิใจนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยผู้หญิงที่แบบใช้คำว่าอะไรอ่ะผู้ชายที่อ้อนผู้หญิงอ่ะนึกออกไหมคะผู้ชายที่อ้อนผู้หญิงแล้วจะเห็นว่าผู้ชายบางคนคุณสุริพรอาจจะมีความคิดว่าหรือมีคำพูดที่บอกโอ้ผู้ชายคุณขี้อ้อนจังเลยอ่ะนะคะทำไมถึงทำสำเร็จกับผู้หญิงที่แกร่งแบบนั้นคำตอบก็คือผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่นึกออกไหมคะพอใครมามุ่งมิ่งนุ่งนิ่งอยู่บ่อยๆนะแต่ในภาวะหนึ่งผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดเวลาบางภาวะเขาก็เข้ามาเป็นมาเทคแคร์มาปกป้องใน10ข้อที่เราพูดถึงกันนี่แหละ uh-huh. นะคะ ก็ทำให้ผู้หญิงนั้นอ่อนลงได้เหมือนกันอ๋อไม่ใช่ว่ามาแบบย้วยให้เราตลอดเวลาขนาดนั้นมันก็จะรู้สึกแบบน่ารำคาญ มันจะดูแบบไม่เขาเรียกอะไรอ่ะดูไม่มีภาวะความเป็นผู้นำผู้หญิงก็ไม่ชอบอีกใช่ค่ะแต่มันมีบางช่วงของอารมณ์ที่ผู้หญิงแกร่งแบบนี้ก็จะมีความอ่อนแอเกิดขึ้นได้หรือมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่ได้ก่อนไหมฮะที่จะคอยให้ใช้คำอะไร protect หรือชอบลูกที่มาอ้อนเราอ่ะได้ก่อนไหมฮะในขณะที่ผู้ชายเนี่ยจะมีสัญชาตญาณของความเป็นผู้นำและการปกป้องนึกออกไหมคะก็เลยอยากจะอยากจะปกป้องอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะแต่ผู้ชายที่อย่างที่บอกแล้วผู้ชายที่แกร่งแข็งจีบผู้หญิงไม่เป็นอ้อนใครไม่เป็นทำไมเสร็จผู้หญิงล่ะนะคะหรือผู้หญิงที่แกร่งเป็นผู้นำนะมีลูกร้องผู้ชายเต็มไปหมดอยู่ในออฟฟิศหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำไมถึงเสร็จผู้ชายล่ะ คำว่าเสร็จนี่ไม่ได้แปลว่าเสร็จแบบเสียหายนะคะต้องบอกยอมตกร่องปล่องชิ้นคือบางทีผู้หญิงอาจจะไม่ได้ต้องผู้ชายต้องการผู้ชายหรือผู้ชายก็ไม่ได้ต้องการผู้หญิงที่แบบเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นมันขึ้นอยู่กับเขาคลิกกันไหมไงเขาคลิกกันไหมแล้วอย่างที่บอกว่าใน10ข้อที่เราพูดกันมาแล้วเนี่ย
เข้าใช้ถูกประเด็นถูกจังหวะนึกออกไหมคะบางคนเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยค่ะพอเดินผ่านก็แอบมองทุกวันทุกวันทุกวันจนเรารู้สึกว่ามันมีคนมองอยู่พอวันหนึ่งสายตาคู่นี้มันหายไปเอ๊ะมันก็จะเอ๊ะละเอ๊ะเริ่มกระวนกระวายและเขาเป็นยังไงเขาเจ็บป่วยไหมเขาอะไรไหมถูกไหมคะทดสอบได้แล้วว่าเริ่มสนใจมองหาแล้วว่าไปไหนแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้คุยกันผ่านแอปพลิเคชันต่างๆอะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดแบบทักทายกันอยู่ทุกวันอยู่ๆแบบอ้าวหายไปไหนสร้างความคุ้นเคยนั่นเองมันมีการสื่อสารมากรูปแบบขึ้นมากเลยในสังคมปัจจุบันถูกไหมคะที่เราจะสื่อถึงกันได้แต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกนะคะทุกอย่างก็ต้องใช้วิจารณญาณนะคะเพราะเดี๋ยวนี้มิดเยอะเหลือเกินอะไรเยอะเหลือเกินแล้วก็คนหลอกลวงกันเยอะเหลือเกินนะคะใช่ใช่บางทีเข้ามาอ้อนอาจจะมีวัตถุประสงค์อะไรที่แอบแฝงอยู่ก็ต้องดูดีๆนะคะอย่าหลงไปคือผู้หญิงหลงกับความอ้อนน่ะได้ง่ายอันนี้บอกเลยแต่ว่าต้องระวังด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะได้ความอ้อนกันไปแล้วลองดูนะคะได้ผลยังไงก็อย่าลืมส่งจดหมายมาบอกแล้วกันนะคะเอาวันนี้ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ This is Thai PBS podcast ทำไมกว่าจะรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งปอดมักเป็นระยะสุดท้ายภาพรวมมะเร็งปอดเป็นอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิระลาวหทัยแพทย์ศัลยกรรมประสาททรงอกโรงพยาบาลวชิระพยาบาลมาบอกให้รู้ครับมะเร็งปอดเนี่ยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในโลกนะครับในนี้พูดถึงเฉพาะมะเร็งนะครับในเมืองไทยเราล่ะเช่นเดียวกันนะครับเมืองไทยมะเร็งปอดเนี่ยก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของในกลุ่มโรคมะเร็งเลยนะฮะเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ป่วยอย่างที่เราพยายามจะโปรโมทกันออกไปว่าผู้ป่วยมะเร็งปอดเนี่ยไม่ค่อยมีอาการกันครับฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เขามีอาการเนี่ยเขามักจะมาด้วยระยะ4หรือเรียกว่าระยะสุดท้ายฉะนั้นกว่าที่ผู้ป่วยจะมีอาการเนี่ยอย่างที่เราพูดไปว่าในสภาพแวดล้อมหรือว่าในร่างกายเราเนี่ยเรามีปอดทั้งหมด5กลีบเรามี2ฝั่งเลยเรามีเซลล์มากมายเป็นล้านเซลล์ที่ช่วยในการหายใจค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือในคนไข้ที่เป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นเนี่ยก้อนเนี่ยมันมีขนาดแค่1เซนหรือ2เซนแปลว่ามันเล็กมากแต่เซลล์เรามีเป็นล้านเซลล์เลยค่ะปอดพวกเราเนี่ยทำหน้าที่ทดแทนกันอย่างดีเยี่ยมทำให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่ค่อยมีอาการเพราะเรามีเซลล์อื่นที่ทำหายใจเองแล้วก็ไม่เหนื่อยไม่อะไรฉะนั้นพอไอ้ตัวก้อนมะเร็งเนี่ยมันกระจายเยอะมากๆไปแบบเป็นหลายเม็ดหลายร้อยเม็ดหรือว่าไปกระจายนั้นไม่เกิดเป็นน้ำเป็นอะไรผู้ป่วยเหล่านั้นถึงจะมาด้วยอาการเหนื่อยฉะนั้นกว่าจะมาก็จะเป็นระยะ4ทำให้พยากรณ์โรคเนี่ยของประเทศไทยเราเนี่ยผู้ป่วยมากกว่า 80% ขึ้นไปนะครับที่เจอครั้งแรกที่โรงพยาบาลจะเป็นระยะ4สมัยพยากรณ์นี่ค่อนข้างแย่มากค่ะฉะนั้นจะมีกลุ่มผู้ป่วยแค่ไม่ถึง10ถึง 15% แค่นั้นเองที่เราสามารถผ่าตัดได้แต่จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าการพยากรณ์ของโรคมะเร็งปอดนะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเลยเนื่องจากว่าอัตราการรอดชีวิตที่5ปีเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ 10% แค่นั้นเองค่ะแต่กลับกันถ้าเราเจอโรคมะเร็งปอดนะครับในระยะเริ่มต้นหรือระยะหนึ่งนะครับโอกาสหายขาดเนี่ยสูงมากกว่า 80-90% เลยโอ้เยอะนะใช่น้องต้องกล่าวมาว่าในประเทศไทยเราเนี่ยความเสี่ยงสูงสุดนะครับก็ยังเป็นเกิดจากการสูบบุหรี่อยู่นะครับถึงแม้ว่าเราอย่างที่เราเห็นนะว่าในตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยการลงการสูบบุหรี่นะครับในประเทศไทยเราค่อนข้างดีมากๆนะครับจะเห็นว่าถ้าเราย้อนไป10ปีที่แล้วจะเห็นว่าคนสูบบุหรี่กันอยู่ท้องถนนเต็มหมดโอเคใช่เดินบนท้องถนนต้องมีเห็นก้นบุหรี่ละเต็มเลยแต่ในปัจจุบันเนี่ยผมต้องบอกต้นชื่นชมเลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เราแทบจะไม่เห็นอีกต่อไปละค่ะในกลุ่มคนที่สูบในกลุ่มคนที่สูบบุหรี่จะถูกลิมิตด้วยจำกัดหน้าที่นะครับอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นที่ไหนอดีตปัจจุบันการสูบบุหรี่ก็ยังคงเป็นสาเหตุหลักนะครับที่ทำให้ก่อให้เกิดมะเร็งปอดThis is Thai PBS podcast. ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, แอปพลิเคชัน Thai PBS podcast, รวมถึงฟังผ่าน podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple podcast และ SoundCloud.